เราเอาแป้งข้าวโพดครึ่งกิโลกรัมต้มน้ำนะประมาณ20ลิตรค่อยๆโรยนะฮะแป้งข้าวโพดเนี่ยฮะโรยลงไปในหม้อที่ต้มเดือดกวนให้เหมือนราดหน้าหรือน้ำแป้งเปียกทิ้งให้เย็นแล้วก็เทใส่ถาดภาชนะก้นตื้นนะครับถ้าภาชนะที่ก้นลึกออกซิเจนมันลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับพอใส่ปุ๊บใส่ถาดรอให้เย็นเอามือจุ่มได้ไออุ่นมีนิดๆจะดีนะครับเพราะไออุ่นเนี่ยจะผลักดันสปอร์ของเชื้อโรคไม่ให้ตกลงมาบนถาดแล้วก็ใส่เชื้อพวกไตรโคเดอร์มาบิวเรียเมทาเลเซียมที่ป้องกันโรคแมลงเนี่ย100กรัมขยายในหัวเชื้อแป้งข้าวโพดน้ำ20ลิตรต้มให้เดือดเทใส่ถาดเมื่อกี้นี้โรยไป100กรัมเอาผ้าขาวบางคลุมทิ้งไว้7ถึง15วันนะเชื้อมันจะเดินเต็มถาดรบกวนให้เข้ากันเอามาใช้ครั้งละ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตร100กรัมประมาณ40บาทแต่ขยายได้20ลิตรฉีดได้4พันลิตรเหลือปี๊บละประมาณ 1-2 บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคไหมครับขอบคุณนะส่วนแบคทีเรียที่ปราบหนอนกับปราบพวกโรคแคนเกอร์ในมะนาวตระกูลส้มเนี่ยนะฮะมันจะมีโรคแคนเกอร์คือเหมือนส้มเป็นเอกเป็นจุดดวงๆเราต้องใช้แบคทีเรียพวกบาซิลัสซับทูริสส่วนหนอนเราใช้พวก BT หรือบาซิลัสชูริงเจนซีอันนี้หมักไม่เหมือนกับเชื้อราตัวเมื่อกี้เชื้อราเนี่ยกินแป้งนะครับส่วนแบคทีเรียเนี่ยมันกินโปรตีนนะครับหรือกินพวกสารอาหารที่มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงเหมือนพวกถั่วเหลืองนะครับเหมือนพวกนมตักจากที่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเขาขายกันโลละ400 500บาทถ้าเราไปซื้อ BT แล้วมีพรรคประชาชาติช่วยอยู่ข้างๆเราจะ